สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้คือการใช้งานของ Daily Kit นะคะ Daily Kit ก็คือเครื่องนี้จะมีคอมพิวเตอร์มีคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีกล่องรับสัญญาณแล้วก็กระตุ้นสัญญาณข้างหลังนี้กล่องรับสัญญาณอันนี้กล่องกระตุ้นนะคะวิธีการต่อเครื่องอันไหนที่มันเป็นปลายสายสีแดงอ่ะก็คือจิ้มเข้าพอร์ตสีแดงปลายสายสีเงินก็คือจิ้มเข้าพอร์ตสีเงินคือต่อตามสีเลยค่ะนะคะจิ้มเข้าสีเงินใช้1กล่องจิ้มเข้าช่องแดก A ใช้2กล่องจิ้มเข้าช่องแดก A กับแดก B กล่องกระตุ้นนะคะปลายจะเป็นสีแดงก็คือจิ้มเข้าช่องสีแดงนี้อันนี้เอาไว้หนีบเครื่องจี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช้หนีบกับสายไบโพล่าโมโนโพล่าวิธีการต่อก็คือจิ้มเข้าช่องสีฟ้าตามสีเลยแต่ปุ๊บอันนี้สายสัญญาณอันนึงต่อเข้าคอนโทรลเลอร์อันนึงต่อเข้าคอมพิวเตอร์ช่อง USB ปกติอันนี้ปลั๊กไฟค่ะจิ้มกับปลั๊กผนังอันนี้สายไฟเพื่อให้แบตกับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือข้างหนึ่งต่อคอนโทรลเลอร์ข้างหนึ่งต่อคอมพิวเตอร์ต่อปลั๊กไฟเสร็จปุ๊บกดเปิดเครื่องแล้วก็มาเปิดคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยจะต้องให้สายบัตรเปิด username คือ administrator password คือ unicryptเปิดเสร็จจะขึ้นหน้าจออย่างอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าปิดไปแล้วจะเปิดใหม่ให้กดเรื่องในอีกเสร็จนะคะแล้วก็เลือกโหมด NS โหมดหรือ SD โหมดสมมติจะ NS โหมดกดเข้ามาจะมีโปรโตคอลที่เมทรอนิกพรีเซตไว้ให้หรืออาจจะมีอันที่เซฟเอาไปใช้เองก็คือจะอยู่ในยูเซอร์เวลาเลือกโมดาลิตี้ให้เลือกว่าจะเป็นของเมทรอนิกหรือของยูเซอร์เสร็จแล้วให้มาเลือกเลเวลของโปรซิชั่นตรงนี้แคเนียลเซอร์วิคอลคอร์ทิโคลลุมบ้าวาทิล่าหรืออื่นเช่นสมมติจะทำเคสทาราโคลุมบ้ามาให้กดทาราโคลุมบ้าแล้วก็เลือกเลเวลที่จะใช้นะคะสมมติก็เป็น P8S2 นี่คือโมดาลิตี้ที่จะมีในพรีเซตอันนี้ก็ดูว่าจะใช้โมดาลิตี้ตามนี้หรือเปล่าก็เข้าไปอันนี้ก็คือคนไข้ที่มีอยู่แล้วเช่นอาจจะเป็นเคสดิวิชั่นคนไข้ใหม่ใส่ชื่อนามสกุลได้หรืออันเนมก็คือจะไม่ใส่ชื่อข้างในได้ค่ะก็ก่อนจะมาต้องตัดเข้ากล้ามเนื้อนะคะเราต้องมาเลเวลเขียนอิเล็กโทรดเพราะว่าปลายสายอ่ะมันไม่ได้บอกว่ามาจากกล้ามเนื้อมัดไหนหรือว่าต่อเข้าช่องไหนใช่ไหมเราใช้เทปกาวเขียนแล้วเราก็มาในบริเวณถอดโดยการกดรูปรับขึ้นตรงนี้ที่หน้าตาเหมือนเครื่องเขียนเลขอันนี้มันจะขึ้นหน้านี้ออกมาแล้วก็กดดูเช่นเล็บแอบโดมิโนเล็บตัดพอกดที่ชื่อเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ว่าเสียบช่องไหนมีช่อง11-12แล้วก็ใช้เทปกาวเขียนว่าเล็บเล็บตัด11-12พอคนไข้ที่ท่าเสร็จอ่ะเราเห็นปลายสายอ่ะเราจะได้ตอบข้อความไม่ถูกทำแบบนี้ทั้งกับกล่องเรคคอร์ดดิ้งอิเล็กโทรดแล้วก็กล่องสติมูลัสอิเล็กโทรดกล่องสติมูลัสอิเล็กโทรดก็เช็คได้นะคะว่าแบบกระตุ้นถูกช่องหรือเปล่าเช่นใช้หัวเข้าช่องไหนแล้วเราก็จิ้มตามนั้นกดเข้ามาก็ต้องเอาอิเล็กโทรดปักเข้าบนไส้ก่อนอิเล็กโทรดหน้าตาเป็นแบบนี้เข็มที่ใช้ปักเข้ามาตัวนะคะจะเป็นเข็มคู่ปลายสายเป็นเข็มสองเข็มปลายสายเป็นช่องของช่องที่เข้ากล่องรับสัญญาณสีดำข้างซ้ายสีขาวข้างขวาเช่นถ้าจะปักมือซ้ายก็สองเข็มปักข้อมือซ้ายถ้าเป็นเอสดีโหมดเนี่ยเข็มคู่เหมือนกันปักปลายสายเป็นคู่แต่ปักที่จิ้มเข้ากล่องจะได้ทำเป็นปลั๊กไฟอย่างนี้อันนี้คือปักข้อกล้ามเนื้อหรือปักกระตุ้นกล้ามเนื้อก็ได้เอ็กปักกระตุ้นปลายเดือก็ได้อันนี้เข็มเดียวเข็มเดียวก็คือมีสายเดียวถ้าใช้ผมโมโนโพล่าต้องใช้เข็มเดียวด้วยปักใกล้ๆกับดาวอิเล็กโทรดตรงที่เป็นโมลิคาเตอร์หรือว่าเป็นแพทได้แพทตัวนี้เอาไว้กระตุ้นเดิมนะคะก็คือปักข้อมือแปะไปอันสุดท้ายต้องใช้โบเคสแน่นอนกาวอิเล็กโทรดหน้าตาเป็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้วิธีใช้ก็คือจิ้มเข้าช่องสีเขียวตามสีของสายหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาใช้ให้เอากระดาษทรายนี้ขัดผิวคนไข้ก่อนใช้แอลกอฮอล์ล้อมให้แห้งลอกสติ๊กเกอร์แล้วก็แปะเข้าไปตำแหน่งที่แปะจะเป็นโมนิหรือแพทเช่นสเตอร์นัมฟาบิโซหรือว่าพีเอไอเอสค่ะนี่คือผลนะคะเปิดในฟิลวิธีใช้เปิดในฟิลแล้วก็เลือกเส้นในหลอดสายออกมาให้เราเอาสายต่อเข้ากล่องกระตุ้นช่องสีดำใช้โมโนโพล่าผมนะคะโมโนโพล่าจะมีสายเส้นเดียวต้องใช้เข็มเดียวด้วยจะเป็นเกินวิธีการต่อเข็มเดียวเนี่ยปักก่อนหรือว่าปักในฟิวก็ได้เข็มเดียวจะปักเข้าช่องนี้ช่องสามที่เป็นสีสีสามซ้ายเห็นว่าโผล่เอาที่เป็นสีสีนะแล้วพอนี้แกะในฟิวเนี่ยเซอร์เจียนจะหย่อนสายสีดำลงมาให้เรามุดเอาสีดำวิ่งเข้าช่องนี้โผล่เข้าไปที่สีดำโมดาลิตี้จะมีให้เลือกอยู่ด้านบนแต่พอเมื่อกี้เราปักเข็มเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาก็คือเช็คอิมพีแดนซ์กดลูกโอมตรงนี้ข้างหมายโอมมันก็จะบอกให้ว่าอิมพีแดนซ์ช่องไหนดีหรือเปล่าถ้าดีจะเป็นสีเขียวถ้าไม่ดีจะเป็นสีแดงช่องไหนเป็นสีแดงแล้วเราจะเอาเนี่ยให้ไปแก้ที่เข็มนะคะเรากดโค้ดลงไปแต่ปุ๊บพอตอนใช้เนี่ยก็ให้เลือกโมดาลิตี้ตรงนี้เช่นจะใช้ SNCP ก็จะกดตรงนี้เวลาจะกระตุ้นก็จะกดสตาร์ท
อันนี้คือ upper อันนี้คือ lower ถ้าจะใช้ modality อื่นๆก็ให้กดเลือกการใช้ DOF กดใช้ครั้งแรกกดปุ่ม calibrate ครั้งเดียวแล้วรอสักพักใช้ครั้งต่อไปกดแค่สตาร์ทก็พอนะคะระหว่างใช้ไม่ควรจะใช้ตอนที่อาจารย์กำลังจี้นะอันนี้คือการใช้ medical screw test เอาไว้เทสการใส่สกรูวิธีการใช้คืออาจารย์จะบอกเลเวลให้เรากดเลือกที่เลเวลนะคะเสร็จปุ๊บเครื่องจะเป็นไฟอัตโนมัติแสดงผลเป็นสีเขียวเหลืองแดงเขียวคือดีเหลืองคือระวังแดงคือไม่ดีนะคะอันนี้คือการใช้ติ๊กเกอร์ EMG นะคะวิธีการใช้ก็คือใส่ค่าไฟแล้วก็ดูว่ามัสเซิลมัดไหนมีรีสปอนส์การใส่ค่าไฟของ modality ต่างๆทำตรงนี้กดลูกสายฟ้าจะมี modality ให้เลือกเราก็กดตรงช่องเลขแล้วเราก็ใส่ค่าไฟตามที่มีตารางแนะนำแต่ที่เครื่องนะคะอย่างเมื่อกี้ถ้าเราจะทำติ๊กเกอร์ EMG แล้วก็เลื่อนหา modality ที่เขียนว่าติ๊กเกอร์ EMG เรากดตรงนี้แล้วเราก็ใส่ค่าไฟอย่างเงี้ยค่ะเครื่องก็จะปล่อยไฟที่ตามค่าไฟที่เราใส่ในกรณีของ SEP SSEP แล้วก็ MEP เนี่ยเราต้องเก็บเป็นไลน์ for decision เก็บเป็นไลน์คือจะเอามาเป็นตัวมาตรฐานในการดูครั้งต่อไปเวลาได้สัญญาณที่พอใจแล้วเนี่ยเก็บเป็นไลน์ในการกดเครื่องหมายลูกศรแล้วก็มีจุดสีแดงอยู่ข้างล่างนี่คือการเก็บเป็นไลน์นะคะหรือเอาเมาส์ไปชี้ตรงหน้าจอสีดำๆคลิกขวาแล้วเลือกเป็นไลน์